You are listening to the Active Podcast. สวัสดีทุกๆคนที่ติดตาม The Active Podcast นะครับกลับมาพบกับเพศสนิทพอดแคสต์ที่ไม่ใช่แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์แต่จะชวนคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจความแตกต่างมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมกันรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นปีใหม่แบบนี้นะครับอย่างที่มีข่าวออกมาว่ารัฐบาลนั้นเตรียมมากๆเลยนะฮะที่จะมีของขวัญให้กับประชาชนหลายๆอย่างที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาถูกเตรียมความพร้อมมาแล้วนะฮะว่าจะผ่านหรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะครับที่จะมีการพิจารณากันในเร็วๆนี้แหละฮะว่าบ้านเราจะได้ใช้สมรสเท่าเทียมคนหลากหลายทางเพศจะสามารถจดทะเบียนสมรสได้มีสิทธิเท่ากับคู่สมรสชายหญิงหรือไม่นะครับแต่อีกประเด็นนึงที่อาจจะไม่ได้เป็นข่าวใหญ่มากนักนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องจับตามากๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิทธิของคนข้ามเพศนั่นก็คือสิทธิประโยชน์ในการที่จะข้ามเพศหรือว่าแปลงเพศของบุคคลข้ามเพศในบ้านเรานั่นเองนะครับและในช่วงต้นปีเนี่ยแหละครับที่กำลังจะมีการประชุมระหว่างบอร์ดสปสช.นะครับแล้วก็ภาคประชาชนด้วยที่จะเข้าไปให้ความเห็นแล้วก็ออกแบบรูปแบบของการให้บริการนะครับว่าคนข้ามเพศในลักษณะแบบไหนถึงจะสามารถเข้าไปใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้วันนี้ชวนหนึ่งในคนที่จะเข้าไปให้ข้อมูลในส่วนของภาคประชาชนนะครับกับพี่หัวณชเลบุญญาภิสมภารประธานมูลนิธิซิสเตอร์ครับเริ่มต้นเนี่ยอยากจะให้พี่หัวช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องของความคืบหน้านะครับสำหรับสิทธิในการแปลงเพศตามสิทธิ์ของสปสช.หรือว่าบัตรทองเนี่ยครับณเวลานี้เนี่ยความคืบหน้ามันเป็นยังไงบ้างครับพี่พอพูดถึงเรื่องการข้ามเพศเนี่ยหลายคนอาจจะคิดแค่การแปลงเพศแต่จริงๆแล้วการกระบวนการของการข้ามเพศโดยใช้ทางการแพทย์เนี่ยมันมีมากมายเนาะคือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการข้ามเพศคืออะไรการข้ามเพศก็คือการที่คนคนนึงเนี่ยอยากจะมีร่างกายที่ตรงกับเพศสำนึกของตัวเองคราวเนี้ยกระบวนการมันก็มีตั้งแต่การไปตัดหน้าอกนะคะในกรณีของเป็นผู้ชายข้ามเพศเป็นผู้หญิงข้ามเพศก็ต้องไปทำหน้าอกใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องการแปลงเพศมีเรื่องการทำบอดี้แบบร่างกายต่างๆให้มันดูคล้ายกับเพศที่ตัวเองอยากเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำหน้าทำสะโพกหรือเรื่องการลดสะโพกสมมติครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของฮอร์โมนคราวนี้ที่สปสช.เขาคิดก็คือคิดแบบสุดซอยก็คือว่าการข้ามเพศมีอะไรบ้างควรจะต้องเป็นชุดสิทธิประโยชน์แล้วก็ชุดสิทธิประโยชน์เนี่ยก็ควรจะต้องครอบคลุมไปถึงเรื่องของสิทธิด้วยประมาณนี้อะค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เมื่อเดือน2เดือนเนี่ยมันก็มีข่าวประมาณนี้เนาะคราวนี้ความคืบหน้าของมันคือตอนนี้เขากำลังคิดพอคิดเสร็จเนี่ยมันก็ต้องผ่านการโหวตจากบอร์ดสปสช.ใช่ไหมคะโหวตเนี่ยเห็นเจอคุณหมอเจเดชที่เป็นเลขาธิการสปสช.เนี่ยท่านก็บอกไว้ว่าอาจจะแบบมีการโหวตประมาณเดือนมกรานะคะอันนี้เราก็ต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปนะว่าโหวตเนี่ยโหวตจริงหรือเปล่าเดือนมกราจริงหรือเปล่าแล้วถ้าโหวตเนี่ยมันผ่านไม่ผ่านอะไรที่ผ่านอะไรที่ไม่ผ่านอะไรที่ต้องทำต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องเป็นเรื่องของกระบวนการในการติดตามต่อไปค่ะครับอย่างในข่าวเนี่ยพอหลังจากช่วงแรกๆเลยที่มีข่าวออกมาเนี่ยครับแล้วก็มีบางคนที่ออกมาบอกว่าเอ๊ะได้ไปใช้สิทธิ์แล้วด้วยได้ไปทดลองแล้วด้วยแต่ผลสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาบอกว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการประชุมกันใหม่นะในเรื่องของการตีความใช่ไหมฮะว่าเรื่องของอะไรคือความกำกวมอะไรคือการที่ต้องให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัยว่าจะสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้หรือไม่เนี่ยครับทีนี้ถ้าย้อนกลับมาเลยในเรื่องของการต้องมาถกเถียงกันใหม่เนี่ยครับอะไรครับที่มันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับพี่หัวคืออย่างนี้คือตอนนั้นที่พี่เข้าประชุมตอนที่พี่เป็นตัวแทนภาคประชาสังคมเนาะตอนที่เข้าประชุมเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าทางสปสช.ก็บอกว่าจริงๆอ่ะทางสปสช.เนี่ยมันมีสิทธิ์นี้มาตั้งนานแล้วคนข้ามเพศสามารถแปลงเพศได้คราวเนี้ยพอเข้าไปดูจริงๆเนี่ยแพทย์หลายคนก็เข้าใจว่าที่คนที่แปลงเพศที่ใช้สิทธิ์สปสช.ตรงนั้นจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีเพศกำกวมหรือว่าเป็นอินเตอร์เซ็กซ์เนาะคือจะต้องเข้าใจก่อนว่าอินเตอร์เซ็กซ์เนี่ยก็มีความต้องการที่ต่างกันออกไปเนาะอย่างเช่นอินเตอร์เซ็กซ์ที่เขามีลักษณะของ
ทั้งสองเพศคือบางคนก็มีทั้งจู่และจิ๋มเนาะครับบางคนอาจจะเป็นลักษณะของทางโครโมโซมซึ่งไม่ออกทางร่างกายแบบนี้สำหรับคนที่มีลักษณะของจู่และจิ๋มเนี่ยหลายคนก็จะเลือกใช่ไหมต้องเลือกใช่ไหมคะว่าตัวเองอยากมีจู๋ตัวเองอยากมีจิ๋มก็ต้องไปใช้การผ่าตัดเข้าช่วยครับตรงเนี้ยพอเป็นอินเตอร์เซ็กซ์เนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากจะใช้คำว่าความผิดปกติทางร่างกายแต่เขาเกิดมาเป็นอย่างนั้นอ่ะแต่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันก่อนเนาะว่าไม่ใช่อินเตอร์เซ็กซ์ทุกคนเนี่ยอยากจะผ่าตัดบางคนก็พอใจที่มีร่างกายแบบนั้นคือมันแล้วแต่คนจริงๆเรื่องแบบนี้เนาะแต่ว่าคืออย่างเงี้ยเพศคนที่เป็นอินเตอร์เซ็กซ์เนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ได้มันก็เลยเกิดความเขาเรียกว่าอะไรความไม่แน่ชัดของของนโยบายเนาะของชุดสิทธิประโยชน์ที่มันมีอยู่แล้วเนาะจริงๆคำถามก็คือว่าตกลงชุดสิทธิประโยชน์เนี่ยมันสำหรับทุกคนรวมถึงคนข้ามเพศด้วยหรือว่ามันแค่สำหรับคนที่เป็นอินเตอร์เซ็กซ์เท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือความไม่ชัดเจนครับคราวเนี้ยเมื่ออันนี้พอเราคิดอันนี้เราคิดเล่นๆเนาะว่าแบบคนที่เป็นอินเตอร์เซ็กซ์เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์ได้เนาะครับแสดงว่ามันก็ไม่ได้ยากใช่ไหมหมายถึงว่ามันมีช่องทางของการที่คนคนหนึ่งสามารถที่เขาไปใช้สิทธิ์ตรงนั้นได้ในการแปลงเพศในการเปลี่ยนเพศเนาะครับฉะนั้นถ้าเป็นคนที่เป็นทางเนี่ยมันก็ไม่น่าจะยากเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วสปสช.หรือมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน่วยบริการสุขภาพที่มันรองรับตรงนี้ได้ฉะนั้นในเมื่อมันมีอยู่แล้วเนี่ยการที่จะขยายสิทธิประโยชน์ไปให้กับคนข้ามเพศมันก็ไม่น่าจะยากมากแต่คราวนี้พี่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นอุปสรรคก็คือมันต้องไปคำนวณเรื่องต้นทุนไงคือเวลาไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรักษาโรคครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ต้องไปคำนวณเรื่องต้นทุนทางสุขต้นเขาเรียกต้นทุนของค่ายาของค่ารักษาของประมาณใช่ว่าต่อหัวมันทั้งหมดกี่คนรับสามารถอบอุ้มได้จริงไหมแล้วมันคุ้มไหมกับการที่เราซัพพอร์ตสนับสนุนคนคนหนึ่งให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นเขาจะมันจะไม่ทำให้เกิดการสูญเสียมากที่มากขึ้นเนาะถ้าคนคนหนึ่งสุขภาพดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกำลังของสังคมอย่างเงี้ยคือป้องกันการเจ็บป่วยมากขึ้นเพราะว่าหลักการของสปสช.หลักการง่ายๆคือว่าสมมติว่ามีโรคหนึ่งเกิดขึ้นสปสช.อยากจะสนับสนุนคืออยากจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการรักษาเขาก็ต้องดูก่อนว่าต้นทุนเขาพอไหมและการที่เขาไม่ให้การสนับสนุนคนคนนั้นหรือคนกลุ่มนั้นอ่ะมันจะทำให้คนกลุ่มนั้นป่วยมากขึ้นและต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นหรือเปล่าในอนาคตรัฐจะต้องเข้ามาอบอุ้มมากขึ้นหรือเปล่าสุดท้ายแล้วรัฐต้องไปอบอุ้มคนกลุ่มนี้มากขึ้นเพราะโรคเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรักษาได้หรือโรคเนี้ยมันไม่สามารถที่จะโรคเนี้ยมันแพงเกินไปที่คนคนนึงจะดูแลตัวเองได้เนี่ยรัฐก็จะเข้ามาอบอุ้มเพราะว่าป้องกันการสูญเสียที่มากขึ้นอันนี้คือหลักการเนาะครับอันนี้ขออนุญาตถามว่าต่อ1คนเนี่ยครับพี่หัวกระบวนการตลอดการข้ามเพศเนี่ยครับจะใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เคยมีการเก็บข้อมูลกันไหมครับเนี่ยคือปัญหาของเราไงว่าเราไม่เคยมีการเก็บแต่จริงๆอ่ะจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาด้วยเช่นกันคือหลายคนจะคิดว่าการเกิดมาเป็นคนข้ามเพศนะฉันจะต้องเกิดแล้วฉันไปเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือการเปลี่ยนเพศถูกต้องปะซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ทุกคนจริงๆแล้วการเป็นคนข้ามเพศนะไม่จำเป็นไงคือคนคนหนึ่งอาจจะพอใจแค่มีหน้าอกก็จบหรือคนคนหนึ่งโอเคอยากทำสุดทางฉันอยากจะสวยเอาให้สุดคือฉันก็ทำทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนหลายคนเนี่ยคิดแล้วว่าแบบถ้าเราให้สิทธิ์ตรงนี้คนข้ามเพศกันมาใช้สิทธิ์แห่กันมาใช้สิทธิ์หมอจะทำงานไหวไหมอะไรเงี้ยหมอจะทำงานไหวไหมเราจะมีงบประมาณพอไหมแปลงเพศก็ไม่ใช่ใช้เงินแค่หมื่นสองหมื่นถูกต้องปะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันคือคนข้ามเพศมันไม่ใช่ทุกคนครับที่อาจจะเปลี่ยนเพศบางคนก็แค่อยากจะทำหน้าอกโอเคฉันมีหน้าอกสวยฉันพอใจฉันมีชีวิตสบายขึ้นครับฉันมั่นใจขึ้นฉันแบบโอเคฉันเห็นภาพในกระจกของตัวเองแล้วมันแบบมันเฮลตี้มันเฮลตี้ทางร่างกายเราทางจิตใจทางอารมณ์ของเราก็เฮลตี้ไปหมดฉันก็จะไปทำงานได้ฉันก็จะได้มีความมั่นใจในการที่จะไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ในประมาณนี้ที่คิดว่ามันเป็นเรื่องนี้
ด้วยความที่พี่หัวเป็นตัวแทนของภาคประชาชนเข้าไปด้วยเนี่ยแล้วก็อาจจะได้ฟังเสียงสะท้อนในมุมของภาครัฐกลับมาด้วยนะครับถ้าเอามองในมุมของแต่ละฝั่งเนี่ยครับตัวของภาคประชาชนเองเราต้องการในรูปแบบไหนฮะแล้วก็ในส่วนของภาครัฐเองเขามีการสะท้อนไหมครับว่าเขาอยากจะให้มันเป็นการจัดบริการสุขภาพในรูปแบบไหนครับเราก็อยากได้ทุกอย่างเพราะอะไรเพราะว่าสมัยที่พี่อยู่ที่อเมริกาพี่เคยอยู่อเมริกาใช่ไหมคะแล้วพี่ทำงานคลินิกสุขภาพชุมชนที่นิวยอร์กครับคราวนี้ในคลินิกกับส่วนงานที่พี่ดูแลคือพี่ดูแลคนข้ามเพศกับคนที่เป็นนอนไบนารี่เนี่ยที่เดินเข้ามาสู่ระบบบริการในคลินิกนะประมาณ 5,000 คนคราวนี้คนข้ามเพศของพี่ที่เป็นคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยเวลาเขามีประกันสุขภาพเนี่ยที่นิวยอร์กอ่ะประกันสุขภาพมันโคเวอร์ให้ทุกอย่างเลยตั้งแต่หัวจนเท้าเนาะนั่นหมายความว่าเขาโคเวอร์เรื่องผ่าตัดหน้าอกทำหน้าอกหาประกันสุขภาพให้เพราะว่าไปจนถึงเรื่องจิตแพทย์การเข้ารับการให้คำปรึกษาแบบนี้เนาะครับคือมันครอบคลุมไปทุกอย่างคราวนี้ถ้าถามพี่ก็อยากจะทำแบบนั้นคือให้ชุดสิทธิประโยชน์เนี่ยมันมีทุกเรื่องเพื่อให้คนได้เลือกแต่ว่าถ้าถามทางภาครัฐเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะวันที่ที่เข้าไปประชุมกับทางสปสช.กับตัวแทนภาคประชาสังคมอื่นๆเนาะจริงๆแล้วทางสปสช.เนี่ยเขาก็คือเขาก็อยากจะทำทุกเรื่องอ่ะเขาก็บอกมาเลยว่าจะพยายามออกแบบชุดสิทธิประโยชน์ที่มันครอบคลุมให้ได้มากที่สุดครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะไปจบกันตอนโหวตไงว่าโหวตก็อาจจะโหวตว่าทำเรื่องนี้ก่อนหนึ่งเรื่องอื่นยังไม่ได้หรือทำเรื่อง1 2 3คืออันนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือในฐานะที่เป็นคนทำงานในภาคประชาสังคมเนี่ยสิ่งนึงที่เราต้องทำแล้วเราต้องพูดบ่อยมากขึ้นคือการที่บอกกับทางแบบสื่อทางสาธารณะหรือแม้กระทั่งคนทำงานสายสุขภาพเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการข้ามเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญกับคนข้ามเพศมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามเนาะเพราะว่าถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องความสวยงามใครจะมาให้สิทธิเราอะใช่ปะมันก็เหมือนเราไปทำศัลยกรรมจมูกเราอยากสวยอ่ะไม่มีใครมาให้หรอกเราต้องจ่ายเองแต่เมื่อใดก็ตามที่เราบอกว่าเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับการข้ามเพศเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสิทธิ์จริงๆแล้วมันคือการที่จะทำให้คนหนึ่งเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นทั้งกายใจสังคมจิตวิญญาณเนาะมันเป็นเรื่องจำเป็นมันเป็นเรื่องสำคัญนี่แหละมันถึงจะต้องมีชุดสิทธิประโยชน์ที่มันทำให้คนสามารถที่จะเลือกใช้ได้อันนี้พี่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญคราวเนี้ยวันที่พี่เข้าไปประชุมเนี่ยสปสช.เขาก็รับไปทุกเรื่องเนาะคือเขาก็จะออกแบบชุดสิทธิประโยชน์ที่มันเขาเรียกว่าอะไร comprehensive ก็คือครอบคลุมที่สุดครับแต่ว่าผลมันจะเป็นยังไงอันนี้เรายังไม่ทราบแล้วก็พี่มีโอกาสเนาะได้พูดกับคนทำงานข้างในเนาะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องเงินไม่น่าจะใช่ปัญหาเนาะแต่เรื่องที่เป็นปัญหาคือเรื่องทัศนคติครับเพราะไม่มีคนทั้งสนับสนุนและไม่สนับสนุนนะเพราะว่าอย่างพอยต์ของคนไม่สนับสนุนน่ะเนาะครับคือพี่ก็มีโอกาสไปอ่านตามแบบติดตามข่าวที่มันโพสต์ตามออนไลน์มันก็จะมีคนที่ให้โพสต์คอมเมนต์ของตัวเองใช่ปะครับมันก็จะมีคนพูดประมาณว่าเอ้ยแบบทำไมจะต้องไปสนับสนุนเนี่ยค่าแปลงเพศแล้วมันก็แพงแทนที่จะเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยคนที่มันเป็นโรคร้ายแรงใกล้ตายดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องมาใช้สิทธิ์บัตรทองคนประมาณเนี้ยทำไมต้องมาใช้สิทธิ์บัตรทองหรือว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นการเสริมสวยทำไมไม่ไปใช้กองทุนอื่นหรือว่าไม่เป็นลักษณะของการร่วมจ่ายไปเลยทำไมต้องมาใช้กองทุนที่เราเอาไว้ดูแลรักษาโรคอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่พออ่านแล้วก็เจ็บปวดนะพี่ก็รู้สึกแบบคนมันไม่มีความเข้าใจมันยังมีคนที่ไม่เข้าใจเราอีกเยอะตรงนี้พี่หัวแบบอยากจะแบบสื่อสารอะไรยังไงบ้างครับโดยเฉพาะเนี่ยครับแน่นอนว่าคนอาจจะมองว่ามันคล้ายๆกับรูปแบบสัญญกรรมเสริมจมูกเสริมนมเพื่อความมั่นใจหรืออะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีนัยยะหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาวะแล้วก็การดำเนินชีวิตยังไงบ้างครับ
เอาเรื่องฮอร์โมนเอาเรื่องพื้นฐานสุดของการข้ามเพศคือการใช้ฮอร์โมนของคนข้ามเพศเนาะหลายครั้งเนี่ยเวลาเราโตมาเป็นคนข้ามเพศเนี่ยพี่ก็ไม่เคยเรียนรู้นะตัวพี่เองไม่เคยเรียนรู้ว่าฮอร์โมนใช้ยังไงแล้วก็เรียนรู้จากเพื่อนๆใช้ผิดใช้ถูกก็ไม่รู้นะเพื่อนๆเราก็บอกกันมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเรารู้มากขึ้นเรารู้เลยว่าเฮ้ยยาคุมมันไม่ใช่ยาฮอร์โมนนะแล้วยาคุมมันมีผลข้างเคียงกับสุขภาพเยอะแต่ภาครัฐไม่เคยให้ความสนใจคือภาครัฐหมอก็ไม่รู้เนาะหมอก็ไม่มีความรู้ในเรื่องพวกนี้คลินิกหลายที่มันกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพมันไม่ได้กระจายคราวนี้เรื่องนี้สำคัญเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เรื่องฮอร์โมนเป็นชื่อสิทธิประโยชน์เนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าโรงพยาบาลรัฐทุกโรงพยาบาลจะต้องมีการพัฒนาแล้วนะครับเพื่อทำให้เด็กที่โตมาเป็นคนข้ามเพศอยากกินยาฮอร์โมนอยากใช้ยาฮอร์โมนเนี่ยได้สามารถเข้าถึงได้แล้วเข้าถึงยังไงเข้าถึงยังปลอดภัยเนาะแล้วก็มีคุณภาพมีการติดตามด้านสุขภาพซึ่งจริงๆแล้วการใช้ฮอร์โมนของคนข้ามเพศเนี่ยต้องติดตามทุกๆ3เดือนเนาะครับเพื่อที่จะดูว่าตกลงกินฮอร์โมนน่ะมันมีผลยังไงแล้วมันมีผลกระทบต่อค่าตับค่าไตยังไงเพราะคนข้ามเพศอยากจะมีเพศสภาพอยากจะมีร่างกายให้ตรงกับเพศสำนึกของตัวเองการที่เขาไม่มีเพศร่างกายที่ตรงกับเพศของเพศสำนึกของตัวเองเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกอึดอัดมันทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจมันทำให้เขารู้สึกว่าสุขภาพจิตจริงๆมีงานวิจัยเยอะมากในต่างประเทศที่บอกว่าการเข้าถึงฮอร์โมนเพื่อการเปลี่ยนเพศเนี่ยเพื่อการข้ามเพศเนี่ยมันเป็นไลฟ์เชนจิ้งมันเป็นไลฟ์เซฟวิ่งของคนข้ามเพศหลายคนอันนี้แค่ยกตัวอย่างเดียวนะอันนี้ขอยกตัวอย่างนี้เมื่อใดก็ตามที่มันกลายเป็นชุดสิทธิประโยชน์โรงพยาบาลรัฐทุกที่ในประเทศไทยจะต้องพัฒนาเพื่อทำให้สามารถที่จะบริการตรงนี้ได้จริงกับคนข้ามเพศที่ไม่ได้อยู่แค่กรุงเทพตอนนี้เนี่ยหมอแพทย์ต่างๆเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมีกำลังเพียงพอไหมครับสมมุติว่าถ้าปริมาณของคนต้องการที่จะไปข้ามเพศในลักษณะของการผ่าตัดเลยเนี่ยมีความเยอะมากเนี่ยสำหรับในบ้านเราเนี่ยถือว่าคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยมากน้อยยังไงบ้างครับพี่หัวจริงๆแล้วต้องบอกนะบ้านเราอ่ะมีแพทย์ที่เก่งมากๆนะเราเป็นเขาเรียกว่าเราเป็นแบบเป็นฮับเลยใช่ไหมฮะของโลกอ่ะเป็นเป้าหมายเนาะคือถ้าคนคิดอยากจะแปลงเพศอ่ะต้องนึกถึงไทยเลยคนต้องคิดถึงประเทศไทยครับคนต้องมาประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคนต่างประเทศมาใช้บริการที่หมอในประเทศไทยเยอะมากเลยในขณะที่คนในประเทศเราเองอ่ะยังต้องแบบเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อใช้บริการนั้นเพราะมันราคาแพงมากครับเนาะเท่าไหร่ครับพี่หัวถ้าสมมติกระบวนการข้ามเพศในลักษณะของการผ่าตัดเนี่ยครับของผู้ชายข้ามเพศอ่ะมันแพงมากแล้วพี่เคยรู้จักพี่คนหนึ่งเนาะที่พี่เคยทำงานด้วยเนี่ยครับเขาต้องกระบวนการทั้งหมดในการข้ามเพศของเขาใช้เงินหลักล้านเนาะไม่ว่าจะเป็นการแปลงเพศไอการเปลี่ยนเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดมดลูกเนาะการแบบฝังท่อเพื่อสร้างอวัยวะเพศเทียมคือมันมีกระบวนการเยอะมากสำหรับผู้ชายข้ามเพศมันราคาแพงมากครับถ้าเป็นผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยค่าบริการในการเปลี่ยนเพศมันก็มีตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงแบบหลายแสนเนาะครับเนี่ยมันถึงต้องเป็นสิทธิทางสุขภาพไงเมื่อมันเป็นเรื่องจำเป็นอ่ะครับเรื่องเงินมันไม่ควรจะต้องมาเป็นอุปสรรคโอเคถ้าทำกับโรงพยาบาลรัฐมันอาจจะมีการรอคิวเนาะแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราจะต้องแบบเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อมาทำอะไรตรงนี้ตรงเดียวอ่ะคนที่เป็นผู้ชายผู้หญิงอ่ะเขาอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจเนาะเพราะว่าเวลาเขามีเงินก้อนหนึ่งเขาก็ไปลงทุนกับชีวิตตัวเองหรือลงทุนกับลูกหรือลงทุนกับครอบครัวซื้อบ้านซื้อประกันอะไรอย่างเงี้ยแต่คนข้ามเพศอ่ะทำงานหนักเช่นเดียวกันกับผู้ชายผู้หญิงเนาะอาจจะหนักกว่าด้วยซ้ำเพราะเราก็ประสบปัญหาของการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานอะไรเงี้ยแต่เก็บเงินมาต่อชีวิตแต่สุดท้ายเอาไปลงกับเรื่องการเปลี่ยนเพศเนาะเพราะมันคือความสุขมันคือความจำเป็นไงครับคือพี่ว่าตรงเนี้ยมันทำให้เรามีความเหลื่อมล้ำคือเราต้องมองเรื่องเนี้ยเราจะเข้าใจว่านี่แหละคือความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากปัจจัยเนาะปัจจัยหลายด้านทางสังคมที่หลายครั้งอ่ะคนก็จะไม่เข้าใจและมองไม่เห็นครับจริงๆเคยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเหมือนที่พี่หัวบอกว่าเขาพยายามไปดูเด็กที่จบใหม่ครับพี่หัวว่าต้นทุนในการออกสตาร์ทเนาะแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าหลังจบปริญญาเนี่ย5ปีเนี่ย
คนที่ตรงตามเพศกำเนิดนะฮะสามารถที่จะมีเงินเก็บนะฮะซื้อบ้านซื้อรถได้แต่ในขณะเดียวกัน5ปีแรกของนักศึกษาที่เพิ่งจบแล้วก็เป็นอยากจะข้ามเพศเนี่ยหมดไปกับการเก็บเงินเพื่อที่จะข้ามเพศนะฮะพี่หัวมันก็เลยกลายเป็นเนี่ยถึงได้ที่พี่หัวบอกมันเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตด้วยเนาะกับการไปเติมเต็มบางอย่าง มันเหมือนการออกสตาร์ทช้ากว่าบัณฑิตที่เป็นตรงตามเพศกำเนิดนะฮะพี่หัวใช่และในฐานะคนข้ามเพศเราก็ต้องเผชิญกับปัญหาการเลือกปฏิบัติในสังคมเนาะซึ่งมันมีอยู่ให้เห็นตลอดเวลาอย่างเช่นเรื่องการจ้างงานอย่างจริงมีงานวิจัยมากหลายตัวมากนะในประเทศไทยที่บอกว่าคนข้ามเพศถูกปฏิเสธจากการสมัครงานเนาะเนื่องจากการข้ามเพศเนื่องจากการที่เขาเป็นคนข้ามเพศเนี่ยจริงมันมีงานวิจัยพวกนี้เยอะมากแล้วมันเชื่อมโยงกับเรื่องของการเข้าถึงบริการสุขภาพนะการที่คนไม่มีเงินน่ะเขาจะเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างไรแล้วก็มีประเด็นหนึ่งก็คือเนื่องจากความไม่เข้าใจและทัศนคติของผู้ให้บริการที่ยังคงจะต้องที่ยังมีช่องว่างอยู่นะมันทำให้คนข้ามเพศไม่กล้าเดินเข้าสู่ระบบบริการมันมีงานวิจัยที่บอกว่าคนข้ามเพศหลายคนเนี่ยปฏิเสธที่จะเข้าสู่ระบบของการรักษาพยาบาลเนื่องจากเคยเผชิญกับปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติหรือเผชิญกับปัญหาเรื่องทัศนคติเชิงลบจากผู้ให้บริการนะมันทำให้เขากลัวแล้วก็ไม่กล้าแล้วก็ไม่มั่นใจที่จะเดินเข้าสู่ระบบบริการเพราะว่าเขากลัวที่จะเจอหรือเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วมันก็จะทำให้เขารู้สึกแย่สิ่งที่พี่พยายามจะชี้ให้เห็นคือว่าเมื่อใดก็ตามที่บริการเรื่องการข้ามเพศนะมันเป็นชุดสิทธิประโยชน์ฉะนั้นโรงพยาบาลรัฐที่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ภายใต้สปสช.เนี่ยเขาก็จะต้องพัฒนาไม่ใช่พัฒนาแค่เรื่องของชุดบริการเนาะ คือการให้ฮอร์โมนการแปลงเพศการผ่าตัดการเสริมเต้านมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นแต่เขาจะต้องพัฒนาในเรื่องของทัศนคติของคนบริการพัฒนาในเชิงของความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคนข้ามเพศจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นประโยชน์เพียงแค่กับคนข้ามเพศคนที่มีความหลากหลายทางเพศเท่านั้นแต่จริงๆแล้วการพัฒนาเรื่องของทัศนคติเชิงบวกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นประโยชน์กับคนทุกคนน่ะที่เดินเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพเพราะว่าเมื่อคนเข้าใจเมื่อคนยอมรับเมื่อคนมีทัศนคติที่ดีมันจะสร้างบรรยากาศของการโอบรับในหน่วยบริการของตัวเองเมื่อใดก็ตามที่คุณเป็นนิดเนี่ยคนเจ็บป่วยก็จะเดินเข้าหาคุณเขาจะไม่คิดว่าโรงพยาบาลเนี้ยไม่เป็นมิตรเลยฉันไม่อยากกลับเข้ามาอีกแล้วทั้งที่ฉันป่วยนะทั้งที่ฉันต้องได้รับการรักษาฉะนั้นพี่คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดในมุมที่มันใหญ่ขึ้นทีนี้ถ้าย้อนกลับมาที่พี่หัวบอกว่าพี่หัวเคยทำงานอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมครับที่นั่นเนี่ยครับที่นั่นเขาให้สิทธิสวัสดิการอะไรจริงๆอาจจะมองไปไกลกว่าเรื่องของการข้ามเพศด้วยเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศบ้างครับแล้วมันพิสูจน์ความกลัวที่อย่างในประเทศไทยกำลังกังวลไหมครับว่ามันทำให้การคลังของเขาล่มสลายคนแห่ไปใช้บริการจนไม่รู้ว่าอันไหนจำเป็นอันไหนเสริมสวยแล้วมันเป็นแบบนั้นไหมฮะคืออย่างนี้ที่อยู่อเมริกาครับต้องทำความเข้าใจอเมริกามันเป็นแบบประเทศที่ใหญ่มากฉะนั้นแต่ละรัฐมันจะไม่เหมือนกันแต่พอดีรัฐที่พี่อยู่คือนิวยอร์กซึ่งมันเป็นรัฐที่มีความเขาเรียกว่ามีความเจริญก้าวหน้าเนาะแล้วก็แบบไม่ได้มีความคอนเซอร์เวทีฟฉะนั้นน่ะเรื่องของประกันสุขภาพเนี่ยมันโคเวอร์เรื่องของการสุขการบริการที่เกี่ยวกับการข้ามเพศทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้กระบวนการทางการแพทย์ในการเปลี่ยนเพศในการข้ามเพศในการผ่าตัดรวมไปจนถึงกระบวนการที่ไม่ใช่กระบวนการที่เกี่ยวกับแพทย์เช่นเรื่องของการกำจัดขนหน้าแข้งกำจัดหนวดคืออย่างนี้สิทธิประโยชน์ด้วยโอเวอร์เลยอะคุณคืออย่างนี้มีคนบอกว่าคนข้ามเพศอะเวลาเห็นหนวดตัวเองเนี่ยเฮ้ยมันผิดตกนะคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นผู้หญิงแต่พอเราเห็นหนวดมันมีหนวดขึ้นมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรขนคุดเวลาเราโกนใช่ไหมมันก็จะมีขนคุดเฮ้ยเวลาเรามีขนคุดนะมีอะไรนะเฮ้ยมันทำให้คนจิตตกมันทำให้คนไม่มั่นใจมันทำให้คนรู้สึกแบบสุขภาพจิตแย่อะคือเขาคิดไปถึงขั้นนั้นนะฉะนั้นคุณจะต้องหน้าที่ของระบบบริการสุขภาพหน้าที่ของคนที่ทำงานในสาธารณสุขตรงเนี้ยก็คือการออกแบบบริการที่มันครอบคลุมคนแบบเท่าเทียม
ฉะนั้นระบบสาธารณสุขที่คำนึงถึงความเท่าเทียมเนี่ยก็จะต้องมีบริการจัดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุจัดให้กับกลุ่มเยาวชนจัดให้กับกลุ่มของคนวัยทำงานที่มันอาจจะแตกต่างกันแต่มันเพิ่มทางเลือกให้กับคนคนนั้นในการที่จะเลือกเพื่อที่จะทำให้สุขภาพเพราะว่าเขาคำนึงว่าคนเนี่ยมันคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของสังคมอ่ะการที่ทำให้ทรัพยากรที่สำคัญมีความเข้มแข็งเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมเข้มแข็งไปด้วยคนที่ทำงานตรงนี้ระบบบริการสาธารณสุขเนี่ยมันคนต้องมองคนแบบเท่าเทียมกันแต่ว่าความเท่าเทียมไม่ได้หมายความว่าทุกคนได้รับบริการเหมือนกันแต่เป็นความเท่าเทียมในลักษณะที่ว่าทุกคนเนี่ยควรจะได้รับบริการในสิ่งที่ตัวเองให้ความสำคัญครับทีนี้ครับพี่หัวอยากให้พี่หัวเล่ากระบวนการขั้นตอนหลังจากนี้หน่อยฮะว่าณตอนนี้เนี่ยพี่หัวแล้วภาคประชาชนตอนนี้กำลังเตรียมตัวในการที่จะไปชี้แจงในรอบถัดไปอะไรยังไงบ้างครับพี่หัวเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปเพราะตอนนี้เหมือนกับมันเป็นช่วงแบบช่วงเบรกอะเนาะช่วงแบบฮอลิเดย์ไอช่วงแบบฮอลิเดย์อะไรอย่างเงี้ยแบบชุดบริการที่เคยพูดกันไว้มันไปถึงไหนแล้วแล้วบอร์ดจะโหวตเมื่อไหร่อันนี้เราไม่รู้เลยจริงอันนี้ก็เป็นความกังวลของภาคประชาสังคมนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้เสนอไปเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะถูกออกแบบแล้วก็เข้าไปถึงขั้นตอนของการที่เป็นการโหวตเนาะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พี่ว่าอาจจะต้องติดตามกันต่อไปคราวเนี้ยเราก็เพียงหวังไว้แค่ว่าคือตัวพี่ก็พูดกับคนทำงานนะว่าแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยโหวตถ้าไม่ได้โอเคเราก็ต้องทำงานต่อไปแต่ถ้าได้ขึ้นมาสมมติว่าถ้าได้เพียงบางส่วนโอเคเราก็มีงานทำต่อไปที่จะต้องพุชต่อไปว่ามันมีอะไรที่มันสำคัญที่มันจะต้องเพิ่มเติมมันมีอะไรที่มันจะต้องแบบทำให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าผ่านทุกอย่างทุกอย่างคือชุดสิทธิประโยชน์ของคนข้ามเพศสมมติว่าอุ้ยแบบเป็นของขวัญปีใหม่เนาะทุกสปสช.โหวตผ่านทุกอย่างบัตรทองโคเวอร์ทุกเรื่องนะมันก็ไม่ใช่ว่าเราในฐานะภาคประชาสังคมจะหยุดต้องหยุดทำงานนะคะพี่ว่าเราก็ต้องทำงานต่อไปเพราะเราจะต้องไปมอนิเตอร์ว่าตกลงชุดสิทธิประโยชน์ที่ถูกโหวตผ่านเนี่ยมันเอาไปปฏิบัติได้จริงไหมเพราะเรารู้ไงว่าตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดหมอก็ยังไม่ได้เข้าใจพวกเราเนาะตามโรงพยาบาลต่างจังหวัดหมอก็ไม่ได้มีชุดบริการตรงนี้แล้วไม่เคยบริการตรงนี้ให้กับเราเนาะเวลาเราเอายาไปฉีดเราก็โดนปฏิเสธเนาะหรือว่าเวลาเราไปตรวจสุขภาพประจำปีหมอก็ไม่เคยถามเรานะในฐานะคนข้ามเพศว่าเราใช้ฮอร์โมนไหมทั้งที่การใช้ฮอร์โมนของคนข้ามเพศมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่หมอไม่เคยพูดถึงเนาะเวลาเราตรวจสุขภาพสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเฮ้ยทำงานต่อไปค่ะแม้ว่าจะได้ไม่ได้เราก็ยังต้องทำงานในฐานะที่เป็นภาคประชาชนครับอยากให้พี่วัฒน์ทิ้งท้ายนิดนึงในมุมของภาคประชาชนเนี่ยครับจะจับตาการประชุมครั้งนี้ยังไงบ้างเพราะดูลักษณะเหมือนค่อนข้างจะเงียบหรือเกินข่าวสารดูจะออกมาค่อนข้างรู้กันไม่มากเท่าไหร่เนี่ยครับอย่างพอดแคสต์วันนี้เนี่ยอย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่จะสื่อสารได้นะครับพี่หัวอยากเห็นภาคประชาชนจับตาในเรื่องของการประชุมยังไงบ้างรวมไปถึงคนที่กำลังมองว่ามีทัศนคติที่ต่างออกไปจากข้อเสนอของภาคประชาชนที่พี่หัวกำลังทำอยู่นะครับอยากจะสื่อสารอะไรบ้างฮะจริงๆเราเพิ่งโหวตบอร์ดสปสช.ไปเนาะครับจริงๆก็อยากฝากไปถึงบอร์ดใหม่เนาะว่าแบบคือลองไปดูโมเดลประเทศอื่นประเทศอื่นทำได้ค่ะประเทศไทยเราต้องทำได้ประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เป็น best practice นะในเรื่องของ universal health coverage อะ USC อะประเทศไทยเราเป็นหนึ่งนะเราประเทศไทยไม่ประเทศไทยเราแบบมาต้นลำดับต้นๆในเรื่องของการเขาเรียกว่าใช่การครอบคลุมเรื่องของเนี่ย universal health care เนี่ยครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่คิดว่าเราไปสร้างภาพเยอะมากแล้วในเวทีสากลว่าเราเป็น best practice ฉะนั้นการเป็น best practice ของเราเนี่ยก็ควรจะต้องก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่เรายังไม่ทำแล้วมีอะไรที่เราต้องทำให้ดีขึ้นตรงนี้ค่ะและเรื่องนึงที่อยากจะฝากกับทางสปสช.ก็คือการที่คุณเนี่ยโหวตผ่านชุดสิทธิประโยชน์ที่คุณกำลังคิดขึ้นเพื่อที่จะให้ประโยชน์กับคนทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นคนข้ามเพศหรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยได้มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นเพราะการมีทางเลือกในชีวิตเนี่ยมันทำให้คนคนนั้นอ่ะเข้าใกล้ความสุขเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์ที่ตัวเองมองเห็นในตัวเองเนาะอันนี้ก็อยากจะฝากบอกไปที่บอร์ดสปชสช.นะคะครับในส่วนของสื่อในส่วนของภาคประชาสังคมในส่วนของสาธารณะอื่นๆเนี่ยเราก็อยากจะบอกว่าอย่าพูดแค่ว่าการข้ามเพศเนี่ยเป็นเรื่องของความสวยงามเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องบริการและสุขภาพของคนข้ามเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นแล้วมันเป็นเรื่องสำคัญของคนข้ามเพศมันทำให้คนข้ามเพศคนหนึ่งเนี่ยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นและสุขภาวะนั้นเนี่ยมันครอบคลุมไปทั้งเรื่องกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ด้วยค่ะครับก็ต้องเป็นกำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยพี่หัวและเครือข่ายภาคประชาชนมากๆเลยนะฮะที่ในช่วงต้นมกราเนี่ยก็จะมีการเข้าไปประชุมกันอีกครั้งหนึ่งในบอร์ดว่าชุดบริการสุขภาพสิทธิประโยชน์ต่างๆจะออกมาตรงใจตอบโจทย์กับกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือไม่นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะรอติดตามน้องคือตอนนี้ข่าวสมรสเท่าเทียมมันแรงมากน้องกลบทุกข่าวเนาะครับแต่ว่าเนี่ยครับเรื่องของสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันจะช่วยเติมเต็มหลายๆอย่างนะฮะความมั่นใจและอย่างที่พี่หัวบอกว่าเริ่มต้นจากการเข้าใจก่อนนะฮะถึงจะออกสิทธิประโยชน์ถ้าจะมาคุยกันว่าใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์เนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้ตรงตามความต้องการเท่าไหร่เนี่ยครับแล้วก็ที่สำคัญอย่ามานั่งเถียงกันเรื่องนี้เลยอ่ะแบบ คิดเถอะว่าแบบเราจะทำไงให้ระบบสุขภาพมันครอบคลุมคนทุกคนนะคะครับผมแล้วก็เนี่ยครับหลังจากนี้ก็คงต้องจับตาด้วยไม่ใช่แค่ในเรื่องของผ่านแล้วแล้วก็ทิ้งไปเลยนะฮะจะต้องติดตามเรื่องของระบบการให้บริการที่เป็นมิตรต่อไปอย่างที่พี่หัวบอกด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะครับสำหรับพี่หัวขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่หัวมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับผู้ฟังมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่หัวมากๆครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามเพศสนิทมาจนถึงในปี2567นี้นะครับแน่นอนว่าตลอดทั้งปีนี้นะครับเราจะยังคงสื่อสารในประเด็นของเรื่องเพศสุขภาวะทางเพศและเรื่องของความสัมพันธ์กันต่อไปนะครับอย่าลืมว่าเพศสนิทพอดแคสต์ไม่ใช่แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์ครับแต่เราจะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจความแตกต่างมากยิ่งขึ้นและใน EP หน้าจะเป็นประเด็นอะไรนั้นต้องกลับมาติดตามให้ได้ทางเว็บไซต์และ YouTube ของ The Active สำหรับวันนี้การลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ You are listening to The Active Podcast